สวัสดีครับนิคมบอลทัวร์นะครับเช้าวันอังคารนะครับที่15นะครับนี่แม่เก็บผักมาจากสวนนะครับเพื่อจะเอาไปขายในหมู่บ้านนะครับขายให้รถกับข้าวนะครับขายส่งเลยส่งรถส่งรถตาจานนะครับยามเช้านะครับนี่ครับเก็บบ้างแต่เหมือนในมือสาวหรือเมื่อวานมาบ้างนึงนี่ยายหมอนนะครับไปเก็บแต่เช้าเลยผักสดๆนะครับผักชีลาวนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับนี่ปลอดสารนะครับมัดอะไรคุณถือว่าซื้อเมาเลยบ่5บาทส่งนี่บ่5บาทโอ้นี่ครับส่งกรัมละ5บาทนะครับขนาดนี้นะครับแปลงปลูกไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็พอได้ขายนะครับแล้วก็แบ่งปันเพื่อนบ้านด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็จะในส่วนของการขายนะครับกรัมละ5อยู่ก็แถมนะครับไม่ใช่ว่า5จะเป๊ะหมดทุกกรัมนะครับก็เผื่อด้วยนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับปุ๋ยคอกนะครับใส่แต่ปุ๋ยคอกงามมากนะครับผักชีลาวนะครับที่ผมไปถ่ายคลิปที่ทุ่งนานั่นแหละครับปู่ก็ได้ขายมีผักกาดแล้วก็ผักชีนะครับสำหรับรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆของยายหมอนนะครับวันนี้ผักงามๆนะครับขายส่งเลยร้านกับข้าวไอ้รถกับข้าวนะครับปลูกหัวนานะครับสิบยี่สิบสามสิบก็ได้ค่าผงชูรสน้ำปลานะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ